มาเทียบสัดส่วนกันครับก็เป็นทางด้านนักชกมุมดำนะครับอย่างอับโดที่อายุมากกว่าครับ6ปีแล้วก็เป็นทางด้านอเมริซ่าครับที่สูงกว่าประมาณ5เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเลยนี่ครับโฉมหน้าของนักมวยทั้งคู่ครับสำหรับนักมวยมุมดำนะครับนักชกจากโมร็อกโกเนี่ยก็ได้ทางด้านนายกสมาคมมวยเลดเวย์นะครับคนใหม่นะจากประเทศเมียนมาครับนายมิสเตอร์โจวินทุนครับนี่ครับก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านอับโดด้วยส่วนมุมขาวนี่ก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายนะครับของทางด้านอเมริซ่าเอาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับมีนับบีน็อกไหมเนี่ยโอ้โหดูรูปร่างแล้วนี่โอกาสน้ำน็อกสูงเลยนะครับโอ้คำถามนี้ครับเดี๋ยวต้องแหมจับตามองไปพร้อมๆกันเลยครับกระพริบไม่ได้เลยนะครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับซ้ายเตะจ่อล่างไปก่อนครับพยายามป้ายครับเอาป้ายคืนเหมือนกันครับป้ายด้วยยาหนักๆเลยครับซ้ายเตะเข้าไปครับเอาพูดว่าโดนทำโทษสิแบบนี้โอ้โหเอาละครับเริ่มที่จะเปิดอาวุธกันแรงๆครับขึ้นมาในซ้ายหน้าครับของอเมริซ่าส่วนอับโดนี่ก็อาวุธรุนแรงครับมีหมัดด้วยเดินเข้าไปอเมริซ่าแหมอับโดจะเตะขานะครับก็ยังไม่ถึงยังกะจังหวะไม่ถูกแข้งขวาครับหมัดขวาคืนเลยครับแต่ในรูปแบบคาดเชือกด้วยครับทรงพลังและหมัดแบบนี้ครับแล้วก็เป็นการสื่อสารมวยไทยโบราณด้วยนะครับเตะจ่อล่างไปครับยึกยึกยักยักตาต้องตานี่จ้องกันเขม็งเลยนะครับมาสักครู่ต่อยไปติดแขนนะครับพยายามจะต่อยคืนเหมือนกันขยับเข้ามาครับลำตัวบ้างใบหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวไม่หลากหลายครับเตะซ้ายไปโอ้โหใครพลาดเนี่ยถึงหลับถึงหลดได้เลยนะครับและการชกแบบคาดเชือกแบบนี้ครับแน่นอนในเรื่องของพิษสงในเรื่องของความอันตรายหัวเราเซ็งครับสอกกลับด้วยครับอเมริซ่าเริ่มจะโชว์อาวุธโหดแล้วนะครับโอ้ต่อยมาครับอับโดบวกคืนกันเอาสอกมาอีกแล้วครับแต่ยังอยู่ได้ไหมครับโดนสอกอีกแล้วโอ้ของมีคมมาแล้วครับสอกครับของมีคมเอายังยังเอาหมัดไปก่อนครับหมัดก็คือด้วยหมัดครับสับไม่โดนดูครับแม่ง้างมหาลัยที่ว่าพอไม่โดนจั่วลมไปที่ตัวเองเสียหลักเลยนะครับมาแรงมากๆแต่ยังไม่โดนเอานี่โดนแล้วครับสับขวาเข้าไปไถ่จ่อล่างคืนมาครับหมัดขวาลำตัวเตะขวาครับขยับเข้ามาจะเตะคืนโดนไม่เต็มขยับคืนเหมือนกันครับดูอาวุธเนี่ยดุดันทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่มีจังหวะที่ต่อยได้เข้าเป้าเท่าไหร่อับโดขยับเข้ามาก็ยกโอ้ยบวกกันครับนี่ฮะความแม่นยำต้องไปเสริมกันหน่อยครับนี่วงนายบ้างอเมริซ่าแม่กรรมการก็ไม่อยากให้อยู่กันนานครับจับแยกมาโอ้ยกแรกสนุกเลยนะครับประเภทที่ว่าพอมีจังหวะนี่พร้อมบวกพร้อมแรกตลอดครับขวาสับเอาขวาสับขึ้นเหมือนกันครับคุณสับมาผมสับได้ครับเลือดมีหรือยังครับแหมช่วยๆกันสังเกตเลยครับท่านผู้ชมครับเลือดมาแล้วครับซึมๆมาเล็กๆครับอ้าวสับนี่ไม่โดนแหมแกง้างมากะเต็มๆเหมือนกันนะครับผมไม่โดนตัวเองก็เนี่ยครับหลุดออกไปนอกเชือกอะครับแต่ถ้าโดนทีนี่ไม่อยากจะคิดภาพเลยครับเอาละครับเริ่มที่จะมีตำหนิขึ้นมาแล้วครับเอ้าแหมได้ฮุกซ้ายคืนมาทีครับมีสะดุ้งเหมือนกันแต่ว่าอับโดนี่จมูกแตกไปแล้วครับตอนนี้โดนแข้งซ้ายอัดเข้าไปอีกอเมริซ่าค่อยๆขยับเข้าไปมีความมั่นใจมากขึ้นครับศอกซ้ายเตะล่างด้วยครับโอ้โหเอาละครับยกแรกใส่กันเจ็บๆเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวแรกนี่ก็ใส่กันเดือดเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในมุมดำนี่อับโดครับมุมขาวอเมริซ่าจังหวะสอกกลับแน่ดีว่ายังเบี่ยงหลบทันนะครับโอ้ถ้าโดนนี่มีโอกาสที่จะนับน็อกได้เหมือนกันจังหวะลุกไล่ครับของอเมริซ่าอับโดก็พยายามต่อยหมัดคืนนี่ครับพยายามที่จะบวกหมัดคืนครับนี่สอกซ้ายครับวงในกระทุ้งเข้าไปโอ้ยกแรกนี่อัดกันหนักเลยนะครับแล้วก็มีเลือดด้วยครับจังหวะโดนหมัดขวาครับโอ้โหดูเลือดนี่ครับเราก็อยู่กันที่ไทยไฟอารีน่านะครับ At Beat Active by Tech Bully เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับในยกที่2ของคู่เปิดรายการครับเช็คยางกันปัดกันหน่อยครับเพื่อความปลอดภัยเลยครับยกที่2เริ่มต้นขึ้นครับ
คู่แรกคู่เปิดหัวไทยไฟท์ลีกวีคที่8ครับยกที่2มาแล้วครับดำเนินมาถึงตรงนี้และจะจบตรงนี้หรือว่าถึงดีกาเอาเดี๋ยวดูกันครับแต่ที่แน่ๆยกแรกก็ถึงเลือดไปแล้วครับที่กำปั้นขวายังเปื้อนอยู่เลยครับหลักฐานคาตาเตะขวาเจาะล่างไปขยับเข้ามาพยายามต่อยคืนไม่โดนครับแม่อับโดนี่ยกนี้ครับพยายามที่จะต่อยคืนมาแล้วเอาครับแม่โดนหมัดมีเสียหลักเหมือนกันครับอับโดบุกมาเอาแล้วครับแม่ได้หมัดหนึ่งครับดูมีพลังใจขึ้นมาเยอะเลยครับอเมริซ่าก็ต้องพยายามระวังตัวมากขึ้นขยับเดินต่อแม่อเมริซ่าซ้ายมาโอ้โหดูต่างคนต่างออกครับแข้งซ้ายอีกทีหนึ่งก็พยายามออกให้ออกกันให้หลากหลายครับแต่จุดขายของแต่ละคนนี่มีให้เห็นแล้วนะครับอีกคนนึงหมัดดีอีกคนนึงศอกกล้าออกครับแต่ตอนนี้โดนหมัดไปก่อนครับมาดวลหมัดกันไปก่อนครับหมัดซ้ายซ้ายหน้าพยายามตบครับนี่ครับหมัดขวาหลังคืนมาครับแบกเข้าหาแล้วแบกเข้าหาแล้วใส่เต็มๆครับกรรมการว่ายังไงครับอะไรหลุดครับยางกันฟันฟันหลุดครับอาจารย์ครับโอ้โหไม่ต้องล้างครับใส่เลยครับกำลังเค็มๆเลยครับล้างดีกว่าล้างหน่อยครับโอ้โหดูเลือดนะฮะค่อนข้างที่ออกเยอะทีเดียวครับของทางด้านอับโดบริเวณดั้งจมูกครับแม่ดูเลือดครับแต่ว่านักมวยเนี่ยยังอยากสู้อยู่นะครับใจเนี่ยสู้อยู่แล้วเอ้าเจอทีก็อีกทีครับอเมเลซ่าบุกเข้าไปฟันศอกเจอหมัดคืนครับอับโดโอ้อับโดนี่ต่อยหมัดขวาดีนะครับบวกกันเลยครับเอาแล้วครับโอ้ตอนนี้กรี๊ดการ์ดทั้งฮอเลยครับที่ไบเทคบุรีแห่งนี้กรี๊ดการ์ดทั้งฮอเลยครับทางบ้านว่ายังไงบ้างครับโดนต่อยลำตัวสับเข้าไปสับปิดบัญชีหรือเปล่าหวังจะปิดเกมหรือเปล่าครับระวังลูกสวนทางปืนด้วยนะเตะขวาจ่อล่างซ้ายเตะคืนมาครับโอ้โหเอาแล้วครับเป็นเกมของอเมเลซ่าครับที่ขยับบุกต่อแข้งซ้ายค่อยๆสืบเท้าเข้าไปครับหาจังหวะแม่ขยับหลอกมาครับแล้วก็ถีบลำตัวเข้าไปเลยครับจุกหรือเปล่าครับโดนลูกนี้เข้าไปอับโดนี่หมัดขวาดีนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับดูอเมเลซ่าเนี่ยพออับโดไม่บุกครับเขาก็ชกง่ายครับโอ้โหแต่ว่าเลือดที่ดั้งจมูกครับแล้วก็น่าจะฝีปากด้วยครับนะที่ปากนี่น่าจะมีเลือดแตกด้วยครับพี่เอกโอ้เลือดก็ไหลครับก็ทำให้เกมดูเดินช้าไปเลยหรือเปล่าครับโดนหมัดมาอีกแล้วครับโอ้เดินมากโดนมากมากเลือดไหลเป็นทางแบบนี้ครับโอ้โหเจอเข้าไปเริ่มลังเลเริ่มช้าหรือเปล่าแล้วครับถอยแล้วครับโดนลำตัวครับอ้าวยังมีหมัดซ้ายคอยเถียงเอาไว้เจอศอกอีกแล้วหมัดขวาครับกัดฟันโต้คืนไปเจอลำตัวอีกแล้วผู้ชายจุกไม่จุกจุกไม่จุกโอ้โหนี่ครับเอาแล้วครับแม่ไม่กาดเลยครับก้มรับหมัดแบบนี้ครับไม่ดีครับอับโดโอ้ดูอาการจะแย่แล้วครับเนี่ยล่างสลับบนครับอเมเลซ่าขยับเดินโอ้โหรอดได้ยังไงครับโอ้เมาเลือดไปหมดแล้วครับอับโดเดี๋ยวกลับมาครับพักครู่เดียวโอ้โหเลือดเนี่ยท่วมเวทีไปหมดเลยนะครับช่วงต้นๆนี่อับโดครับถือว่าต่อยหมัดได้ดีโอ้ดูครับแม่ฮุกซ้ายนี่เต็มๆหน้าเลยนะครับมีเอียงไปเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นครับโอ้อเมเลซ่านี่บู๊หนักครับและจังหวะนี้ครับฟันยางหลุดครับเจอทีอีกทีนึงครับโอ้แล้วเลือดเนี่ยยิ่งต่อยครับยิ่งเป็นอุปสรรคให้กับทางด้านอับโดพอสมควรเลยนะครับดูปลายยกครับเจอศอกจามเข้าไปอีกโอ้แล้วก็เดินนี่ครับต่อยแหวกกาดเข้าไปเลือดกระจายครับโอ้โหเลือดนี่แทบจะพ่นออกมาจากปากเลยนะครับเอาละครับมีตัดลำตัวด้วยครับอเมเลซ่าหมัดขวาหลังครับทำแล้วต่อยครับนี่ครับนี่ฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับแม่ไม่รู้แกคิดอะไรอยู่นะพี่เอกเอาหัวให้มงเลยมงหมัดนะเอาหัวมงศอกเออเอาหัวมงศอกเลยครับดูมาสิลดกาดให้เลยเดินทางมาถึงตรงนี้ครับยกที่3ของคู่แรกครับได้เห็นเลือดได้เห็นความมันได้เห็นช็อตสวยๆตรงที่ว่าลดกาดมาเลยครับชกมาเลยครับไม่กลัวอยู่แล้วครับหมูที่ไหนจะกลัวน้ำร้อนเราเอาครับเอาเป็นยังไงครับอาจจะโดนนิ้วทิ่มตาหน่อยเอาสู้ต่อครับแหมยกที่แล้วนี่อับโดครับโดนเยอะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ไม่สนครับอเมเรซ่าขยับต่อครับแทงซ้ายซ้ายอีกทีนึงเอาละครับยัดเข้าไปแหมดูอับโดเนี่ยใจก็สุดยอดเลยนะครับยังยืนอยู่ได้เอาละครับโดนลำตัวอีกจะอยู่ไม่อยู่ครับตอนนี้อเมเรซ่าทุบหนักแล้วสาวมาต่อเนื่องครับหมัดครับ
สับเข้าไปครับศอกหน้าเตะซ้ายครับเตะขวาจ่อล่างครับเอาเตะคืนเหมือนกันครับยังใส่กันอยู่นะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับหยุดสุดท้ายนะครับสับเข้าไปครับเดินขยับครับในจ่อล่างพยายามล้วงลับตัวคืนมาไม่โดนเอาล้วงมาผมก็ล้วงได้แต่ของคุณนะไม่โดนของผมโดนครับอ้าวล้วงได้ล้วงดีครับมาขวาไม่โดนขยับเข้าไปครับเล็งแล้วจะต่อยทะลุการหรือเปล่าครับกาต่อยทะลุการได้หรือเปล่าครับโอ้โหโดนลำตัวนี่มีถอนหายใจไปเหมือนกันนะครับทางด้านอับโดอเมเนซ่าครับมาแบบหลากหลายครับมีล่างสลับบนยิงต่อยยิงมั่นใจครับฟันศอกอีกทีนึงโอ้ตอนนี้นี่อับโดเนี่ยเอาคืนไม่ได้แล้วครับเจอเข้าไปหลายขนาดเหลือเกินทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งครับนี่ครับตัดลำตัวอีกแล้วแม่ยังอยู่ได้นะครับโอ้ทนจริงๆครับโดนหน้าก็ไม่ลงโดนลำตัวก็ยังอยู่ได้โอ้หรือว่าจิตใจเนี่ยสุดยอดเลยครับอย่าปล่อยให้อาเมียเลซ่าแกสรุปอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอับโดเอลโดนท้องอีกแล้วทำหน้าเย้เกแต่ยังทนได้ครับด้วยหัวจิตหัวใจฉากมาหน่อยครับจะสวนคืนแต่ตัวเองก็เกือบโดนหมัดเหมือนกันครับล้วงลำตัวทีไรดูครับมีห่อมีง้อสับสอกเข้าไปครับเอาสับคืนเหมือนกันอ้าวแหลกตายครับแบบนี้ครับขวาครับต่อยลำตัวโอ้โหดูตาเหลือกเลยครับทำปากโอ้โหโดนเข้าไปเยอะครับรับไปเยอะเหลือเกินครับโอ้ทั้งหมัดทั้งแข้งต้องมีสมาธินะครับแหมไปหันมองพี่เลี้ยงครับดีว่าไม่โดนหมัดในช่วงท้ายๆของการแข่งขันแล้วครับอาเมเรซ่าเล่งมาทั้งเกมครับแล้วก็เอาละครับขอเสียงปรบมือนะครับแหมต้องปรบมือกับนักชกทั้งคู่เลยนะครับถือว่าใจเนี่ยสุดยอดครับโดยเฉพาะอับโดที่โดนไปเยอะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ดูหัวจิตหัวใจเลยแหละครับใครหัวจิตหัวใจดีชกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับไทยไฟนี่เปิดโอกาสกว้างเลยครับน้องๆที่อยู่ที่บ้านถ้าคิดว่าคุณเกิดมาเพื่อไทยไฟครับทักแชทมาเลยครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube รวมไปถึงอีกหลายๆแพลตฟอร์มในโซเชียลของไทยไฟนะครับนี่เป็นภาพช้าครับจังหวะสับเข้าไปครับน้องๆหนูๆอยู่ทางบ้านชื่อเสียงไม่ต้องโด่งดังครับขอแค่ใจสู้ครับสมัครเป็นนักสู้ไทยไฟได้ครับที่นี่เปิดกว้างที่นี่พร้อมจะปั้นท่านครับจังหวะเนี่ยครับเดินต่อยหมัดเลยครับมีหน้าแล้วก็มีลำตัวครับสับเข้าไปครับแล้วก็ยกการสวมหมวกกันน็อกสูงๆไว้ครับและนี่คือผลคะแนนนะครับที่ผมได้รับอยู่ในมือผมแล้ว and the winner is white corner Amir Reza from Iran สรุปก็เป็นอามิเรซ่านะครับที่เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยหญิงรออยู่